สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์โลกล้านปีหรืออุทยานไดโนเสาร์จังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์สิรินธรเรามาชมความสวยงามของที่นี่มาดูกันเลยครับเล็กครับทีเล็กเจ้าตัวนี้ดังมากเลยในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรก็ยังให้ความรู้ด้านฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยนะครับผังแสดงกระดูกไดโนเสาร์จากแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าวนะครับของจริงอยู่ที่นี่ครับสัจจันเยอะมากเลยครับจนผมขนลุกเลยดูแล้วยังขนลุกเลยเยอะมากอีกเรื่องนึงที่อัศจรรย์คือฟอสซิลไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เนี่ยในโลกเนี่ยจะมาพบที่ประเทศไทยซะส่วนใหญ่เลยนะครับแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของประเทศไทยโอ้โหเป็นแถบภาคอีสานเราทั้งนั้นเลยครับกระบี่ก็มีด้วยกระบี่มีนิดเดียวโซนภาคใต้นี่มีนิดเดียวแต่หลักๆแล้วก็คือโซนภาคอีสานเนี่ยไดโนเสาร์เยอะสุดเลยแล้วไม่แค่นั้นนะครับผมจะพาไปชมอวัยวะต่างๆอีกเยอะมีทั้งฟันไดโนเสาร์โอ้โหต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆครับคนที่ขุดเจอคนที่สามารถเก็บอวัยวะได้แบบนี้ยอมครับกราบเลยครับตามมาครับI'm sorry.
เป็นไงบ้างครับกับความอัศจรรย์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธรรายการนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าทีมงานก็บ่นละว่าหิวละตอนนี้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับWelcome to the Lost World. สวัสดีครับก็เป็นอีกเล็กTalk about movie by Samuel.